กาดอย่าตกแต่ถ้าทุกอย่างพังเพราะคณะผบ.ทบ.สหรัฐมาไทยใครจะรับผิดชอบรับไม่ได้ฝรั่งแบนกะทิไทยด้วยข้อหาทรมานลิงเก็บมะพร้าวทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องนี้ไทยต้องสู้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MTR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางวิจารณ์กันขมกรณีพลเอกเจมส์แมคโควินผบ.ทบ.สหรัฐและคณะจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับซึ่งกำหนดการก็อยู่ที่ระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ในฐานะเป็นแขกของกองทัพบกงานนี้ก็บอกว่าเข้าเงื่อนไขไม่ต้องกักตัว14วันเพราะเป็นแขกของทางการหรือพูดอีกอย่างว่าได้รับอภิสิทธิ์ที่บอกว่าเป็น2มาตรฐานเพราะว่าทางการไทยพูดอย่างทำอย่างบอกคนไทยให้กาดอย่าตกแต่มาเคสนี้รู้ทั้งรู้นะครับว่าสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุดในโลกจนประชาชนเกิดหวาดกลัวกลับมาบอกว่าให้มีมาตรการอีกแบบหนึ่งฟังว่าพลเอกเจมส์แมคโควินผบ.ทบ.สหรัฐและคณะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยตามข้อตกลงพิเศษหรือ Special Arrangement ที่เข้าเงื่อนไขไม่ต้องกักตัว14วันครับเมื่อเกิดถกเถียงกันนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคจึงออกมาบอกว่าเรื่องนี้ลูกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการสอบถามไปว่าจะมีการเลื่อนเดินทางมาได้หรือไม่แต่ปรากฏว่าการเดินทางดังกล่าวนั้นมีการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าไปยังหลายประเทศจึงมีรายละเอียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณหมอทวีสินบอกว่าเราได้แลกเปลี่ยนข้อห่วงใยเหล่านี้กับทีมงานที่จะเดินทางเข้ามาซึ่งเขาก็เข้าใจและก็พร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์6ข้อของเราซึ่งอันนี้คุณหมอทวีสินถ่ายทอดคำพูดของลุงตู่มานะฮะหลักเกณฑ์6ข้อที่บอกว่าเขาพร้อมปฏิบัติก็คือ 1. มาเป็นคณะเล็กไม่เกิน10คน 2. เป็นการเดินทางระยะสั้น 3. ตรวจโควิดที่ประเทศต้นทางและตรวจอีกครั้งเมื่อมาถึงไทยซึ่งผลต้องเป็นลบทั้ง2ครั้ง 4. ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดหน้าที่จัดเจ้าหน้าที่ประจำคณะ 5. มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขและความมั่นคงติดตามประจำคณะ 6. ต้องจำกัดการเดินทางเฉพาะกำหนดการที่ตกลงไว้ล่วงหน้าห้ามเดินทางไปในที่สาธารณะและห้ามใช้ขนส่งมวลชนที่สำคัญผบ.ทบ.สหรัฐจะเข้าพบลุงตู่ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของเราสบคก็มีความห่วงใยจึงขอให้คณะผบ.ทบ.สหรัฐใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลาเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีพลันที่มีคำแถลงออกมานะครับก็มีเสียงสะท้อนว่าเป็นคำพูดที่สวยหรูแต่ฟังไม่ขึ้นและรับไม่ได้เพราะเป็นการชี้ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติและ2มาตรฐานของสบคและรัฐบาลอย่างชัดแจ้งเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักประกันในคำพูดว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ของผบ.ทบ.สหรัฐและคณะจะไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสหรัฐมาสู่ไทยต้องไม่ลืมนะครับว่าช่วงที่โควิด-19 เริ่มระบาดและดูเหมือนจะคุมได้แต่จู่ๆก็เกิดกรณีซูเปอร์สเปรดเดอร์หลายคนหลายปัญหาล้วนมาจากพวกอภิสิทธิ์ชนผลงานของคนใหญ่คนโตในบ้านเรากันทั้งนั้นดูอย่างกรณีสนามมวยลุมพินีเป็นต้นเหตุก็มาจากคนโตของกองทัพประมาทไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบต่อสาธารณะจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีคำขอโทษออกจากผู้หลักผู้ใหญ่เลยแม้แต่คนเดียวผบ.ทบ.สหรัฐและคณะซึ่งมาจากประเทศที่มีสถิติของผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดในโลกแน่นอนการมาเป็นแขกของทางการมีมาตรการตามที่สบคแถลงแต่จะไปห้ามไม่ให้ประชาชนหวาดระแวงในเรื่องนี้คงเป็นเรื่องยากอยากกันนั้นเลยครับพี่ศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงเสนอว่าทางรัฐบาลสบคและสภาความมั่นคง
ยังคงยืนการที่จะไม่ใช้มาตรการกักตัว14วันสำหรับผบ.ทบ.สหรัฐและคณะในครั้งนี้ดังนั้นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความอุ่นใจของประชาชนไทยขอให้บุคคลที่มีโอกาสเข้าพบปะหารือและใกล้ชิดผบ.สหรัฐและคณะทั้งหมดทุกคนต้องถูกกักตัวในสเตทควอรันตีในประเทศไทยเป็นเวลา14วันแทนอย่างนี้ก็น่าจะพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นกับคนไทยทั้งชาติที่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐานได้เข้าใจว่ารัฐบาลและกองทัพเป็นห่วงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงไม่อาจตอบปฏิเสธการเยือนของไทยการเยือนไทยของผบ.ทบ.สหรัฐในครั้งนี้แต่กับภาวะโรคระบาดนะครับการตกไม่ได้ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนคนไทยน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเช่นกันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ถ้าการสกัดกั้นและการควบคุมโรคระบาดแบบที่ไทยทำดีมาตลอดและได้รับความเชื่อถือในระดับโลกที่เราภาคภูมิใจจะพังลงมาเพราะงานนี้คงดูไม่จืดและคงต้องถามกันไปดังๆว่าใครจะรับผิดชอบจากกรณีองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมหรือเรียกเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษว่าพีต้าเนี่ยนะครับนำเสนอรายงานเรื่องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เหมาะสมของชาวสวนมะพร้าวไทยที่ใช้แรงงานลิงอย่างทารุณไม่ต่างจากเครื่องเก็บมะพร้าวในแต่ละวันลิงต้องเก็บมะพร้าววันละพันลูกแต่ถ้าใช้คนเก็บจะได้วันละประมาณ80ลูกนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนลิงเพื่อฝึกลิงให้ขี่จักรยานหรือเล่นบาสเกตบอลเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวจนเกิดกระแสแบรนด์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวของไทยในประเทศอังกฤษมีรายงานอ้างข้อมูลจาก BBC ระบุว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในอังกฤษอาทิเวทโรสโอคาโดโคออปและบูสได้นำผลิตภัณฑ์มะพร้าวไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวกะทิและน้ำมันมะพร้าวออกจากชั้นวางโดยอ้างว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มาจากการทารุณลิงเรื่องนี้กลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลที่เห็นว่าเป็นการหาเหตุกีดกันทางการค้าของชาติตะวันตกทั้งที่การใช้ลิงเก็บมะพร้าวนั้นถือเป็นภูมิปัญญาเป็นวิถีของท้องถิ่นไทยลิงที่จะเก็บมะพร้าวได้ต้องผ่านการฝึกมีการให้รางวัลมีการเลี้ยงดูอย่างดีเป็นการตอบแทนบุญคุณเจ้าของการบอกว่าจะใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทารุณสัตว์นั้นจึงเป็นสิ่งที่กระทบความรู้สึกของคนไทยว่านี่มันเป็นการรังแกกันเกินเหตุไปแล้วคนที่อดรนทนไม่ได้อย่างเช่นตุ๊ตู่จตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ถึงกับออกมาพูดเรื่องนี้ผ่าน Facebook Live ว่าบ้าที่สุดชักจะมากไปการกล่าวหาลิงใช้เป็นเครื่องเก็บมะพร้าววันละพันลูกเป็นเรื่องเท็จโดยสิ้นเชิงขอให้เลิกกล่าวหาไม่เช่นนั้นคงทะเลาะกันโดยเราต้องบอยคอตสินค้าอังกฤษกับเช่นกันอังกฤษไม่รู้เลยหรือว่าลิงเก็บมะพร้าวเป็นวิถีชีวิตปกติและไม่เคยมีใครมองว่าเป็นการทารุณสัตว์วิถีชีวิตการเกษตรของต่างประเทศก็มีการใช้สัตว์มาร่วมในกระบวนการผลิตใช้ม้าลากรถในการขนส่งสินค้าในอดีตอังกฤษยังใช้ช้างลากไม้สุ่มที่ได้รับสัมปทานจากไทยใช้ควายลากคันไถทำนาปลูกข้าวประเทศแถบทะเลทรายใช้อูฐไม่เคยมีใครบอกว่านี่เป็นการทารุณสัตว์ขอให้สถานทูตอังกฤษได้ทำความเข้าใจกันด้วยหากยังไม่เข้าใจก็บอยคอตมาเราก็จะบอยคอตสินค้าอังกฤษกับเช่นกันอย่าทำเหมือนหมาป่ากับลูกแกะหรืออย่างกรณีของไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีก็ร่วมปลุกกระแสตอบโต้การแบนกะทิของไทยโดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขนาดเอาอกเอาใจกันถึงไหนต่อไหนจนแทบจะกราบตีนกันอยู่แล้วประเทศไทยก็ยังถูกตัด GSP ถูกคว่ำบาตรการนำเข้ากะทิโดยอ้างเหตุว่าเพราะคนไทยใช้ลิงเก็บมะพร้าวนั่นเพราะเขาต้องการแสดงอำนาจบาดใหญ่เพื่อจะบังคับขับใสเคี่ยวเข็นเย็นค่ำกรำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายพี่น้องประชาชนชาวไทยจงสามัคคีกันปรองดองสมานฉันท์กัน
ช่วยกันคว่ำบาตรตอบโต้ประเทศใดก็ตามที่เบียดเบียนคว่ำบาตรประเทศไทยลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทยอย่าให้ชีวิตสูญเปล่านี่คือคำพูดของไพศาลพืชมงคลครับขณะที่บุญฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้จะเกี่ยวข้องกับการตลาดก็จะเร่งติดตามดูแลการที่เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงลิงเก็บมะพร้าวก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามที่กลุ่มพีต้ากล่าวอ้างกระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะเชิญทูตประเทศต่างๆให้มาดูวิธีการเก็บมะพร้าวเพื่อให้รู้วิถีชีวิตของคนไทยดูวิถีชีวิตในพื้นที่เชื่อว่าจะทำให้หลายประเทศเข้าใจว่าไม่ใช่การทรมานลิงและจะให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศไปทำความเข้าใจกับห้างต่างๆถึงวิธีการของไทยด้วยถึงประทัดนี้ก็ต้องถามกลับไปยังประเทศตะวันตกและพีต้าว่าการใช้สุนัขต้อนฝูงแกะฝูงวัวจัดวิ่งแข่งสุนัขใช้ม้าในการแข่งขันโปโลไม่ทารุณสัตว์หรืออย่างไรหรือนี่ใช้มาตรฐานอะไรในการวัดหากส่วนราชการไทยชี้แจงแล้วยังไม่เลิกยกเลิกการแบนมันก็คือสงครามการกีดกันทางการค้าที่ไทยต้องตอบโต้นี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือจากข่าวสารสาระบทความที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast หรือ MGR Online ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ